กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันนะครับช่วงนี้ก็แน่นอนอย่างที่เราทราบกันสารพัดมรสุมกดดันบรรยากาศการลงทุนนะครับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับแล้วอาจจะทำให้อีกหลายประเทศจะต้องพิจารณาว่าจะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยตามสหรัฐหรือไม่นะครับนอกเหนือจากนั้นก็มีเรื่องของสงครามความขัดแย้งต่างๆที่กดดันบรรยากาศการลงทุนมาโดยตลอดนะครับช่วงนี้เราจะลงทุนกันยังไงดีนะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณชัยวัฒน์คมโสภาพงศ์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการกลยุทธ์การลงทุนบริษัททรัพย์จัดการกองทุน MFC กันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณชัยวัฒน์คะช่วงนี้มีแต่ปัจจัยเสี่ยงนะคะเข้ามาครอบคลุมตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝากฝั่งต่างประเทศนะคะเราประเมินภาวะการที่เงินทุนไหลออกในช่วงเวลานี้ยังไงบ้างคะครับก็สำหรับตัวของเงินทุนไหลออกถ้าเป็นฝั่งของตัวบ้านเรานะครับบ้านเราเนี่ยต้องโฟกัสไปที่ค่าเงินบาทนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายของบ้านเรานะครับแล้วก็ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากเมื่อคืนนะครับที่เจอร์ลอมพาวเวลเนี่ยเขาออกมาพูดนะครับในตัวของการประชุมที่ Economic Club of New York นะครับจะเห็นว่าเขามีการพินนะครับหรือบอกใบ้นะครับว่าบอนด์ยิลด์ที่สูงมาที่ 5% ตอนนี้ครับมันมีโอกาสเนี่ยที่จะช่วยลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐในระยะข้างหน้านะครับและประเด็นนี้เองนะครับมันก็จะทำให้เฟดเนี่ยอาจจะไม่ต้องนะครับเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับในช่วงที่เหลือของปีนี้ครับครับแล้วแบบนี้เนี่ยภาพของการลงทุนมันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรฮะครับภาพของการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดเฟดเนี่ยครับไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นบวกอ่อนๆ นะครับต่อตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญที่เราต้องโฟกัสนะครับก็คือเรื่องของบอนด์ยิลด์นะครับที่มันสูงมา 5% เนี่ยถามว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะ ยืนได้ไหมต้องบอกว่าถ้าให้เทียบระหว่างความน่าสนใจระหว่างหุ้นนะครับกับตราสารหนี้สหรัฐตอนนี้ต้องบอกว่าความน่าสนใจของหุ้นเนี่ยมันลดลงนะครับเวลาที่บอนด์ยิลด์มันขึ้นมาเยอะๆแบบนี้นักลงทุนเนี่ยก็อาจจะเลือกที่จะลงทุนในตราสารหนี้มากกว่าเพราะว่ามันให้ดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างสูงในขณะที่ความผันผวนเนี่ยอาจจะต่ำกว่านะครับเราก็เลยจะโฟกัสนะครับไปที่ตัวของตราสารหนี้นะครับเป็นหลักมากกว่าในช่วงนี้แต่ว่าเราต้องเลือกนิดนึงนะครับอาจจะต้องเลือกในส่วนของตราสารหนี้สหรัฐที่มีคุณภาพดีนะครับระดับ investment grade เพราะว่าตอนนี้มันให้ยิวสูงประมาณ 5% นะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความผันผวนเนี่ยมันต่ำด้วยนะครับจึงเป็นโอกาสดีที่เราอาจจะใช้จังหวะนะครับเข้าไปล็อกยิวไว้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าที่อยู่ระดับเนี้ยครับดาวไซด์นะครับของการปรับตัวลงของตราสารหนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างต่ำกว่าอัพไซด์มีค่อนข้างสูงครับส่วนหุ้นนะครับหุ้นสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าที่บริเวณ 4,200 จุดเนี่ยเรามองว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับ S&P 500นะครับแต่ว่าหุ้นที่เราจะเลือกเนี่ยเราต้องเน้นเป็นหุ้นเติบโตคุณภาพดีนะครับเป็นพวกquality growth stock ซึ่งลักษณะการดูง่ายๆนะครับก็จะเป็นหุ้นที่มี free cash flow สูงๆมีเงินสดเยอะมีหนี้น้อยนะครับในภาวะดอกเบี้ยสูงเนี่ยบริษัทไหนที่มีเงินสดน้อยแต่หนี้เยอะเนี่ยจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นที่หุ้นใหญ่ก็หุ้น quality growth นะครับซึ่งคิดว่านะครับผลประกอบการในไตรมาส3ที่กำลังทยอยประกาศออกมาเนี่ยน่าจะช่วยนะครับประคับประคองตัวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับ S&P 500เนี่ยให้ยืนแถวๆบริเวณ 4,200 จุดบวกลบได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามต่อนะครับตัวบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเรามองว่ามันจะค้างสูงแถวๆ 5% นี้ยาวนานมากน้อยแค่ไหนแล้วตลาดมันน่าจะปรับสมดุลอย่างไรด้วยการให้ตลาดหุ้นลงมาเพื่อให้ส่วนต่างมันน่าสนใจหรือว่าจริงๆบอนด์ยิลด์มันควรจะลงมากันแน่ฮะครับคือถ้าก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีสงครามเรื่องของอิสราเอลกับปาเลสไตน์หรือว่ากลุ่มฮามาสนะครับคิดว่ายิลเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ขึ้นมากขนาดนี้นะครับมันน่าจะค้างในระดับสูงแต่ว่ามันคงไม่ได้สไปค์ขึ้นมาที่ 5% อย่างที่เราเห็นแต่ว่าพอมีสงครามนะครับมันจะมีอีกประเด็นนึงที่เป็นความเสี่ยงนะครับที่ทำให้ยิลขึ้นมาด้วยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อเซคันด์เวฟนะครับหรือว่าเงินเฟ้อที่มันมีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปีหน้านะครับจากราคาน้ำมันนะครับที่มันขึ้นมาหรือว่าราคาพวกcommodity สินค้าโภคภัณฑ์ที่มันมาพร้อมกับสงครามนะครับอันนี้ตลาดก็มีการไพร์อินไปว่าเฮ้ยราคาน้ำมันมันขึ้นมาจาก80เหรียญนะครับเดลเท็กซัสเนี่ยขึ้นมาจากแถว90เหรียญเนี่ย
มันจะทำให้เงินเฟ้อกลับมาหรือเปล่านะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยิวขึ้นมาด้วยแต่ถามว่ายิวเนี่ยมันจะลงในช่วงไหนต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าเราดูในเฟดฟันฟิวเจอร์นะครับหรือว่าการคาดการณ์ของตลาดเนี่ยจะเห็นว่าน่าจะเป็นปีหน้าแต่ว่าต้องเป็นครึ่งหลังของปีหน้านะครับยิวน่าจะเริ่มลดลงเพราะว่าต้องบอกว่าที่ยิวระดับ 5% เนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยน่าจะยืนไม่ได้นานโดยระดับที่มันแข็งแกร่งตลาดแรงงานดีคอนซัมชันดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆในช่วงปีหน้าทั้งปีเนี่ยโอกาสยากซึ่งปีหลังอาจจะเห็นการชะลอตัวแล้วเศรษฐกิจพอเศรษฐกิจชะลอลงมาใช่ไหมครับเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยก็ได้หรือว่ายิวอาจจะลดลงมาก็ได้ครับเพื่อทำให้มันกลับมาสมดุลกันอีกรอบนึงค่ะแล้วยิวมีโอกาสขึ้นมากกว่านี้ไหมครับเรามองว่า 5% นี่คือพีคหรือยังอันนี้เป็นคำถามที่หลายๆท่านอยากรู้แล้วก็เป็นคำถามที่ตอบยากมากเป็นคำถามพันล้านเหมือนกันนะครับครับผมจริงๆถ้าเอาจากสถานการณ์ปัจจุบันคือเมื่อคืนเลยนะครับที่พาวเวลพูดเนี่ยเขาฮินเลยนะครับว่า 5% เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวช่วยนะครับให้เฟดเนี่ยอาจจะไม่ต้องแบบออกแรงเยอะเพราะว่ายิว 5% เนี่ยดอกเบี้ยกู้บ้านที่อเมริกาตอนนี้ต้องบอกว่า 7-8% นะครับดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน 7-8% นะครับดอกเบี้ยที่สูงขนาดนี้พวกหนี้บัตรเครดิตหนี้สติลเดนโลนนะครับหนี้บ้านหนี้รถเนี่ยครับที่เขาต้องจ่ายต่อปีต่อเดือนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยให้เฟดเนี่ยไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับแล้วก็เมื่อวานเราจะเห็นนะครับว่าดอกเบี้ยตัวสั้นนะครับตัว2ปีเนี่ยพอหลังจากพาวเวลพูดนะครับดอกเบี้ยตัวสั้นเนี่ยมันลดลงนะครับครับนะครับแต่ตัวยาวเนี่ยมันอาจจะแบบคงที่ประมาณ 4.95% แต่ว่าตัวสั้นเนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญลดลงมาจาก 5.3 มาเป็น 5.1 นะครับทำไมตัวสั้นถึงลดลงก็แปลว่าตลาดเนี่ยเริ่มตีความไพ่อินแล้วว่าอยู่ 5% เนี่ยอาจจะเริ่มใกล้ปีละคือดาวไซน์นี่ต่ำมากๆแล้วแต่ถามว่าจะถึง6ไหมนี่ต้องเป็นเรื่องของสถานการณ์สงครามด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของหลายๆเรื่อง geopolitics ว่ามันจะยืดเยื้อขนาดไหนนะครับค่ะกว่าดอกเบี้ยจะลดหรือว่าบอนด์ยิลด์จะชะลอตัวเนี่ยนะคะช่วงนั้นภาวะเศรษฐกิจน่าจะชะลอตัวไปมากกว่านี้แล้วเนี่ยนะคะดังนั้นในจังหวะคาบเกี่ยวแบบนี้เราแนะนำในการจัดพอร์ตการลงทุนยังไงบ้างคะครับการจัดพอร์ตเนี่ยถ้าการที่ดอกเบี้ยสูงขนาดนี้ครับเราแนะนำเป็นพอร์ตแบบบาลานซ์นะครับก็คือว่าเรามีหุ้น50นะครับแล้วก็ตราสารหนี้50ไอ้ฝั่งตราสารหนี้จะเป็นตราสารหนี้ไทยหรือตราสารหนี้ต่างประเทศผสมกันก็ได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้สภาวะตลาดเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนสูงนะครับเงินเฟ้อดอกเบี้ยปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะครับเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะครับการที่มีหุ้น50บอนด์50เนี่ยก็ช่วยเปิดโอกาสเหมือนกันเวลาที่ตลาดหุ้นมันคอลเลกชันหรือปรับฐานลงมาเนี่ยเราจะได้เอาขายตราสารนี้เราไปซื้อบอนด์นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าตลาดมันปรับตัวลดลงแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเราแนะนำเป็นตัวตราสารนี้สหรัฐที่ระดับ investment grade คุณภาพดีหน่อยแล้วก็ duration นี่ยาวขึ้นมาหน่อยครับตัวของตราสารนี้เราก็อาจจะได้ capital gain ก็ได้ครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณคุณชัยวัฒน์มากนะครับใครสนใจลงทุนก็สอบถามทาง AFC ได้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ